และคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีก็ไปชักจูงนักลงทุนฮ่องกงและก็เซินเจิ้นให้มาลงทุนใน EEC พร้อมกับย้ำความสำคัญของไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของ APMEC และในเวทีการประชุมสุดยอด Belt and Road Summit ครั้งที่3ติดตามจากรายงานนี้นะครับในระหว่างวันที่26ถึง29มิถุนายนที่ผ่านมานายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีและคณะได้เยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดการประชุมสุดยอด Belt and Road Summit ครั้งที่3และพบหารือผู้บริหารระดับสูงของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงรวมทั้งชักจูงการลงทุนจากภาคเอกชนและความร่วมมือกับสถาบันวิชาการที่ฮ่องกงและเมืองเซินเจิ้นในการประชุมสุดยอด Belt and Road Summit ครั้งที่3มีผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชนจากกว่า50ประเทศประมาณ 5,000 คนเข้าร่วมรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำเรื่องการเชื่อมไทยและกรอบความร่วมมือ APMEC กับกรอบความร่วมมือมณฑลกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าหรือ Greater Bay Area กรอบความร่วมมือพื้นที่สามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียงหรือ Pan Pearl River Delta และข้อริเริ่ม Belt and Road ของจีนและได้ขอบคุณผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงที่ตัดสินใจมาเปิดสำนักงานเศรษฐกิจการค้าฮ่องกงที่ไทยอันหนึ่งในระหว่างการเยือนครั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของไทยรวม6ฉบับซึ่งว่าด้วยความร่วมมือด้านการลงทุนใน EEC และความร่วมมือระหว่างกันภายใต้ข้อริเริ่ม BRI ผมคิดว่ากองทัพนักลงทุนในต่างประเทศเนี่ยจะมาประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆเรายิ่งการที่เราเป็นจุดศูนย์กลางที่เขามองเรานะครับเขามองเราไม่ใช่เรามองตัวเองเนี่ยเขามองเราว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่มันอยู่กึ่งกลางของแอคเมกกึ่งกลางของอาเซียนโดยตัวมันเองนี่มีแรงดึงดูดอยู่แล้วเศรษฐกิจของเรามี GDP ที่มีโมเมนตัมกำลังดีงานขับเคลื่อนกำลังเดินหน้าฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งซึ่งเขาต้องการการเยือนฮ่องกงและเซินเจิ้นครั้งนี้ยังผลให้รัฐบาลฮ่องกงให้ความสำคัญแก่ไทยเป็นศูนย์กลางของแอคเมกหรือ CLMBT และเป็นผู้ประสานการเชื่อมโยงระหว่าง APMEC, Greater Bay Area, Belt and Road และ Pan Pearl River Delta รวมทั้งชักจูงบริษัทเอกชนชั้นนำให้สนใจลงทุนในพื้นที่ EEC